การปฏิบัติจิตภาวนาต้องอาศัยครูอาจารย์ผู้มีความชำนิชำนาญทางนี้มาแล้วจึงจะสอนถูกต้องแม่นยำและเป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามไม่ให้เกิดความสงสัยขัดข้องในปฏิปทาเครื่องดำเนินของตนภาคปฏิบัติจึงเป็นความสำคัญมากทางด้านปริยัติเราเรียนโดยลำพังก็ได้อ่านก็เข้าใจแต่ภาคปฏิบัตินี้แม้เราเรียนมาแล้วทางด้านปริยัติจะนำมาเป็นเครื่องดำเนินด้วยความสนิทใจหายสงสัยไปโดยลำดับอย่างนั้นไม่ได้เพราะการเรียนมานั้นเป็นความจดจำย่อมไม่พ้นจากความวาดภาพคิดคาดคะเนรุ่นเดาไปสุ่มสี่สุ่มห้าซึ่งไม่ใช่หลักความจริงแต่การปฏิบัตินี้เพื่อหลักความจริงโดยถ่ายเดียวเท่านั้นพอเริ่มปฏิบัติก็จะเริ่มเห็นความจริงเข้าไปเพียงจ่อสติเข้าสู่จิตซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งเรื่องราวทั้งหลายก็จะทราบเรื่องราวทั้งหลายแม้จะไม่สามารถบังคับหรือถอดถอนเรื่องราวอันเป็นส่วนที่เหล็กนั้นได้ก็ตามแต่ก็ทราบว่านี่ก็คือความจริงอันที่แสดงออกมาอยู่ไม่หยุดหย่อนโดยความคิดปรุง เรื่องราวต่างๆทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันดุ้งไปหมดเมื่อมีสติก็ทราบความจริงของสัจธรรมประเภทสมุทัยที่แสดงออกทางด้านจิตใจเพราะเป็นปกติของมันอยู่เช่นนั้นแต่เมื่อไม่มีสติไม่เป็นภาคภาวนาย่อมไม่ทราบได้ว่าจิตมีอะไรบังคับให้ทำงานในวันหนึ่งหนึ่งนั้นมีงานอะไรบ้างที่จิตต้องจัดต้องทำอยู่ตลอดเวลาโดยไม่เป็นตัวของตัวเลยมีแต่ถูกสิ่งบังคับคือสิ่งที่เหนืออำนาจของจิตนั่นมีจนมองไม่เห็นจิตทั้งที่รู้อยู่นี่คือจิตแต่สิ่งที่แฝงความรู้คือจิตนี้นั้นจิตไม่สามารถจะมองเห็นได้เลยเพราะถูกสิ่งนั้นครอบงำหรือปิดบังเอาอย่างมิชิดเมื่อจ่อสติลงไปก็ทราบการแสดงออกของสิ่งนั้นๆโดยลำดับแล้วก็ปฏิบัติตามอุบายวิธีที่ครูอาจารย์เคยแนะนำสั่งสอนเช่นให้พยายามทำจิตให้สงบด้วยจิตตภาวนาในภาคสมถะเป็นต้นเราก็นำธรรมที่ท่านสอนนั้นเข้ามาปฏิบัติบังคับจิตให้อยู่ในงานที่ทำนั้นโดยเฉพาะจิตจะเริ่มปรากฏเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมานี่ก็เรียกว่าเป็นความจริงอันหนึ่งที่จิตได้ทำหน้าที่เองและได้เห็นผลที่ปรากฏขึ้นจากงานของตนอย่างประจักษ์ใจเป็นลำดับลำดาและเมื่อปรากฏผลขึ้นมาอันไม่เป็นที่แน่ใจก็จำต้อง
ึกษาไต่ถามครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นที่แน่ใจและท่านผู้นั้นก็เป็นผู้ที่ได้ผ่านมาแล้วอย่างช่ำชองการแนะนำสั่งสอนอุบายก็ถูกต้องแม่นยำไม่ผิดพลาดไม่ให้เสียเวลาและไม่ทำผู้มาศึกษาแต่ถามหรืออบรมนั้นให้เสียไปด้วยนี่ภาคปฏิบัติจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้มาศึกษาจะต้องมุ่งหาครูหาอาจารย์ที่เป็นผู้มีความชำนิชำนาญในทางด้านปฏิบัติทั้งเหตุและผลไม่เหมือนด้านปริยัติการสั่งสอนด้วยความไม่มั่นใจก็คือผู้สั่งสอนไม่มั่นใจในความรู้ความเป็นซึ่งสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติของตนยังไม่เพียงพอที่จะรู้จะเห็นผลอันเป็นสิ่งที่ยืนยันได้จึงไม่สามารถที่จะแนะนำสั่งสอนคนอื่นด้วยความแน่ใจของตนเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ฟังก็ไม่อาจแน่ใจได้หรือไม่แน่ใจได้ผลที่จะพึงเกิดก็มีน้อยด้วยเหตุนี้การปฏิบัติจึงต้องอาศัยการอบรมศึกษาจากครูจากอาจารย์ด้วยการแนะนำพร่ำสอนหรือด้วยการศึกษาไต่ถามการเทศนาว่าการอยู่โดยสม่ำเสมอการที่ผู้แนะนำสั่งสอนได้รู้ได้เห็นมาประจักษ์ใจทุกขั้นทุกภูมิของใจของธรรมนั้นจึงไม่มีปัญหาอันใดในการแนะนำสั่งสอนบรรดาผู้มาศึกษาไม่มีอัดมีอั้นไม่มีสงสัยพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยพูดได้เต็มอัดเต็มธรรมเต็มขั้นเต็มภูมิของธรรมขั้นนั้นๆจนทะลุบุพรงไปหมดผู้ฟังก็ฟังได้อย่างเต็มใจโล่งใจหายสงสัยแม้ตนจะยังไม่รู้ไม่เข้าใจก็หายสงสัยในผู้ว่าที่ท่านสั่งสอนนั้นเป็นที่แน่ใจเพราะเข้าใจไปโดยลำดับจากการได้ยินได้ฟังของท่านอธิบายในธรรมขั้นต่างๆนี่เรื่องสำคัญพระกรรมฐานจึงต้องติดครูติดอาจารย์เพราะเป็นเรื่องถอดออกจากใจดวงหนึ่งสู่ใจอีกดวงหนึ่งโดยเฉพาะไม่ได้นำบทนั้นบาทนี้มาพร่ำมาสอนกันแบบสุ่มสี่สุ่มห้าจะสอนเฉพาะจุดสำคัญสำคัญของผู้มาศึกษาอบรมที่ควรจะรับในเวลานั้นเท่านั้นครั้งพุทธกาลท่านสอนกันอย่างนั้นหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงประทานพระโอวาทเสียเองสองสาวกที่เป็นครูเป็นอาจารย์ของกุลบุตรทั้งหลายที่มาศึกษาอบรมกับท่านซึ่งล้วนเป็นความแน่ใจของท่านออกมาจากใจจริงสอนก็เป็นที่มั่นใจเป็นที่แน่ใจสำหรับคุณบุตรที่มาศึกษาเพราะฉะนั้นผลจึงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือผลได้มากต่างกันกับสมัยปัจจุบันนี้จนเทียบกันไม่ได้เทศถึงโทษก็ให้เห็นโทษอย่างถึงใจตามหลักความจริงไม่ผิดเพี้ยนเพราะท่านได้รู้โทษเห็นโทษมาอย่างนั้นจริงๆเทศเรื่องคุณท่านก็เทศได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยให้ถึงคุณจริงๆอย่างถึงใจเพราะท่านได้เห็นคุณอย่างนั้นมาอย่างถึงใจการเทศถ้าเห็นทั้งโทษทั้งคุณอย่างถึงใจนี้จึงเป็นการเพิ่มกำลังของผู้มาศึกษาให้มีความก้าวหน้าให้มีแก่จิตแก่ใจเมื่อมีกำลังใจแล้วด้วยความเชื่อ
ในโทษในคุณนั้นความอุตสาห์พยายามหรือความภาคความเพียรความอดความทนนั้นมันเกี่ยวโยงกันเป็นไปเองหนุนกันไปโดยลำดับคนเราเมื่อเชื่อเมื่อมีความเชื่อทั้งโทษทั้งคุณอย่างเต็มใจแล้วความมุ่งมั่นที่จะสลัดทั้งโทษที่จะก้าวเข้าถึงทั้งคุณย่อมมีกำลังเต็มหัวใจด้วยกันเมื่อมีกำลังใจแล้วย่อมสามารถที่จะประกอบความภาคเพียรได้ไม่ว่าหนักว่าเบาเพราะใจเป็นสำคัญกำลังอยู่ที่ใจจึงไม่มีอำนาจหรือกำลังใดเสมอเหมือนใจนี้ได้สิ่งใดก็ตามเมื่อได้ถึงใจแล้วย่อมสามารถทำได้ด้วยความเต็มใจการเทศจะเทศไปที่ใดก็ตามก็ไม่พ้นเรื่องจิตไปได้เพราะจิตมีอยู่กับทุกรูปทุกนามอย่าว่าแต่พระแต่เนรของเราเลยแม้แต่สัตว์วิริฉานก็ยังมีจิตและจิตแต่ละดวงละดวงที่เป็นไปอยู่ในสัตว์และสังขารทั้งหลายนั้นต้นเหตุที่จะให้เป็นเช่นนั้นเช่นนั้นแห่งสัตว์ทั้งหลายเป็นมาจากอะไรนี่คือสิ่งที่มีดมืดมิดปิดตาของสัตว์โลกทั่วไปทั้งสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีใครจะอย่างทราบสาเหตุของมันว่าพาให้เกิดให้ตายพาให้เป็นลุ่มๆดอนๆสูงๆต่ำๆ ต่ำเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติมาได้อย่างไรไม่มีใครทราบได้เพราะจิตเป็นสิ่งที่ละเอียดมากอยู่แล้วโดยปกติและสิ่งที่แทรกสิงอยู่ภายในจิตก็เป็นสิ่งที่ละเอียดมากพอๆกันจึงอยู่ด้วยกันได้จึงบังคับกันได้แล้วยังมีอำนาจเหนือจิตไปอีกจึงสามารถบังคับจิตใจให้เป็นต่างๆได้ตามความต้องการของตนแล้วจิตก็ไม่สามารถจะทราบโทษทราบคุณแห่งสิ่งบังคับนั้นได้เลยจึงต้องยอมจำนนและยอมทำตามสิ่งที่มีอำนาจเหนือจิตนั้นด้วยมาจนปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้นอกเหนืออำนาจของสิ่งที่มีอำนาจปกคลุมหรือบังคับอยู่นั้นเลยสัตว์โลกจึงยอมรับยอมทุกข์ยอมเกิดแก่เจ็บตายไปยอมเป็นไปตามอำนาจของสิ่งลึกลับนั้นท่านกล่าวไว้ชัดชัดสำหรับท่านผู้รู้แล้วด้วยกันผู้กล่าวก็กล่าวอย่างชัดเจนผู้ฟังก็เข้าใจอย่างชัดเจนไม่มีข้อสงสัยไม่มีข้อโต้แย้งไม่มีที่คัดค้านคืออวิชชาปัจจยาสังขาราเป็นต้นนี่ท่านพูดไว้อย่างเปิดเผยทั้งด้วยความรู้อันเปิดเผยของท่านผู้ที่รู้อย่างเดียวกับท่านก็ฟังอย่างเปิดเผยหาที่สงสัยไม่ได้สิ่งนี้แลสิ่งที่คือสิ่งที่มีอำนาจมากครอบจิตสัตว์โลกไปอย่างสนิทติดจมไม่รู้ไม่อาจจะรู้โทษของมันได้แม้แต่นิดเลยจะแสดงออกมาอันใดก็ตามไม่เคยสะดุดใจว่าสิ่งนี้มีอำนาจบังคับจิตใจเรานอกจากยอมจำนนไปโดยลำดับไม่ว่าจะบังคับให้คิดให้ทำถ้าพูดถึงจิตแล้วก็เรียกว่าเจ้าอำนาจเหนือหัวนั้นบังคับให้ทำคือบังคับให้คิดตามความต้องการของตนจิตจึงต้องคิดแล้วคิดเล่าหมุนไปเวียนมา
ของเก่าของใหม่ไม่มีคำว่าเอื่อมละอาไม่มีคำว่าคิดซ้ำๆซักๆไม่มีคำว่าอิจฉาละอาใจต่อความผิดของตนแม้จะวกวนไปมากี่ตลบทบทวนก็ตามไม่มีความเบื่อหน่ายอิ่มพอไม่มีความรู้สึกตัวเพราะอำนาจอันนั้นลึกลับเกินกว่าจิตจะเห็นโทษในการแสดงออกของมันเนี่ยสัตว์โลกที่เป็นมาสิ่งนี้ครอบอยู่ที่หัวใจไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดในสามแดนโลกธาตุนี้จะรู้โทษของมันได้โดยลำพังตนเองมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นเบื้องต้นได้ทรงพินิจพิจารณาค้นหาเหตุหาผลหาต้นหาปลายของความเกิดความตายดังที่มีในพระประวัติท่านว่าเมื่อมีมืดแล้วก็ต้องมีแย่งเป็นคู่กันมีเกิดมีตายเป็นคู่กันแล้วเมื่อมีเกิดมีตายแล้วความไม่เกิดก็คงมีเป็นเหตุที่จะให้พระองค์สนพระทัยพินิจพิจารณานี่ขอสรุปความเอาเลยว่าวาระสุดท้ายก็พ้นพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นนักค้นคว้าหาเหตุหาผลไปไม่ได้จนได้ตรัสรู้ธรรมคำว่าตรัสรู้ธรรมก็คือทำลายกองแห่งวัฏฏะซึ่งครอบหัวใจนั้นออกจากใจได้อย่างโดยสิ้นเชิงนั่นแหละเมื่อทรงทราบชัดเจนและได้ทำลายอวิชชาปัจจยาสังขารานี้ออกจากพระทัยจนหมดสิ้นไปไม่มีเหลือแล้วจึงประกาศพระองค์ว่าได้ตรัสรู้แล้วได้ถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์แล้วดังทำในปฐมโพธิการท่านแสดงไว้ว่าอเนกชาติสร้างสร้างสร้างตาคือสร้างอนิบิสร้างเป็นต้นเราที่ได้เคยท่องเที่ยวเกิดตายในภพน้อยภพใหญ่อยู่ในห้วงแห่งสังสารจักรนี้มาจำนวนมากไม่สามารถจนไม่สามารถจะนับอ่านได้เลยก็เพราะอวิชชาอันนี้ท่านเทียบไว้ว่าอวิตัณหาเป็นในช่างเรือนอะไรๆท่านก็ว่าไปตามตำหนักตำราอวิชชาเป็นรากฐานสำคัญเนี่ยพอถอนอันรากฐานสำคัญแล้วเรื่องที่จะพาให้เกิดให้ตายในภพน้อยภพใหญ่อันเป็นกิ่งก้านสาขาไปในแง่ต่างๆของกองทุกข์หรือของความเกิดนั้นก็หมดสิ้นไปโดยลำดับหรือสิ้นไปโดยสิ้นเชิงนี่คือพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าสยามผู้ทรงรู้เองเห็นเองไม่มีครูไม่มีอาจารย์ไม่มีใครมาบอกมาสอนแต่ทรงค้นคว้ารู้เห็นได้โดยลำพังพระองค์เองจึงเรียกว่าสยามผู้ทรงรู้เองจากนั้นก็ได้นำอุบายวิธีการที่ทรงปราบปรามสิ่งที่มีอำนาจเหนือหัวใจนี้ให้แก่ผู้อื่นเช่นสาวกมีเบญจวัคคีย์เป็นต้นต่างจนท่านเหล่านี้ได้เข้าอกเข้าใจวิธีการดำเนินแล้วได้บรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้าขึ้นมานอกจากนั้นไม่มีใครถ้าไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนเสียก่อนรู้ไม่ได้เพราะธรรมชาตินี้ลึกลับมากละเอียดเกินกว่าความรู้ที่ไม่มีสติปัญญาอันเป็นทางปลดเปลื้องนี้จะรู้ได้สติปัญญาก็เป็นเครื่องมือของมันเสียถ้าพูดเรื่องสติปัญญาธรรมของคนมีกิเลส
ไม่ได้สนใจในธรรมต้องเป็นเครื่องมือของธรรมชาตินี้โดยถ่ายเดียวเท่านั้นการพิสูจน์ความรู้นี้ให้เห็นประจักษ์ไปโดยลำดับจึงต้องอาศัยภาคปฏิบัติซึ่งเป็นพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้แล้วที่เรียกว่าปริยัติคือเราศึกษาเราเรียนจากตำหนักตำลานั้นมาประพฤติปฏิบัติเริ่มตั้งแต่ฝึกหัดภาวนาในขณะที่จิตมีความฟุ้งเฟ้อไม่รู้เนื้อรู้ตัวขึ้นดึงบันเทิงเศร้าโศกเสียใจไปตามอำนาจของกิเลสแต่ไม่ทราบว่ากิเลสเป็นผู้ทำพิษเป็นผู้บังคับบัญชาให้เป็นเช่นนั้นเมื่อได้อบรมทางด้านจิตตภาวนาเข้าไปตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ ย่อมจะปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาเพียงความสงบขึ้นมาเท่านั้นก็เห็นเป็นของแปลกแล้วสำหรับจิตใจของคนที่ไม่เคยสงบเลยเพียงเป็นความสุขขึ้นมาในขณะที่จิตสงบตามกำลังของตนเท่านั้นก็เห็นเป็นของแปลกประหลาดแล้วในความสุขประเภทนั้น สำหรับบุคคลที่ไม่เคยมีความสุขจากจิตสงบนี้เลยเพราะเราเคยคลุกเคล้ากับความสุขที่กิเลสมันต้อนพูดง่ายๆก็เพราะว่าประทังชีวิตให้เป็นไปวันในวันหนึ่งวันหนึ่งนั้นมาเสียจนจำเสียแล้วไม่เห็นได้รับความวิเศษวิสูอะไรก็แค่นั้นเลยนั้นไปไม่ได้มันไม่ให้เลยเพียงประทังไว้ให้มีสืบต่อพบต่อชาติไปเท่านั้นถ้าพูดภาษาของโลกทั่วๆไปก็ว่าพอประทังชีวิตไว้ไม่ให้ตายเท่านั้นแต่เมื่อความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบปรากฏขึ้นนี้เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดกว่าความสุขทั้งหลายที่เคยได้สัมผัสสัมพันธ์มาจนจำจีนั้นด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้ได้รับผลแห่งความสงบนั้นได้มีความสนใจต่อความสงบด้วยการเข้มงวดกวดขันหรือพยายามทำจิตของตนให้มีความสงบยิ่งขึ้นเมื่อจิตมีความสงบพอสมควรพอเป็นบาทเป็นฐานหรือเป็นปากเป็นทางแล้วก็มีอุบายอีกแง่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่าให้ใช้ปัญญาคำว่าปัญญาได้แก่ความแยบคายของจิตอาการของจิตความคิดความปรุงของจิตนั่นแหละหากเป็นความแยบคายประเภทหนึ่งขึ้นมาจากจิตท่านเรียกว่าปัญญาเป็นอาการที่เกิดขึ้นมาจากจิตสติก็เป็นอาการอันหนึ่งที่เกิดขึ้นมาจากจิตแต่ไม่ใช่จิตหากนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่จิตได้และได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้เต็มภูมินี่ให้ท่านให้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาการพิจารณาก็ไม่ให้พิจารณาที่ไหนพิจารณาตรงที่กองทัพกิเลสมันสุมอยู่นั่นแหละรูปขั้นโทเวทนาขั้นโทสัญญาขั้นโทสังขารขั้นโทนะนี่เป็นสำคัญในกองรูปคือร่างกายของเราทั้งร่างและของสัตว์บุคคลทั่วไปในเวทนาสุขทุกข์เฉยๆทั้งกายและทั้งทางใจในสัญญาในสังขารในวิญญาณเบื้องต้นท่านให้คุ้ยเขี่ยขุดค้นทางรูปคือรูปกายนี้ให้มากเพราะกิเลสมันหนาแน่นอยู่ตรงนี้มากฉากในลึกๆนั้นเรายังมองไม่เห็นเพราะกิเลสประเภทนั้นฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าประเภทที่มาจับจองมายึดมาถือมากำนาดในสกลกายนี้อยู่มากเพียงแต่กิเลสประเภทที่มาค
กุมอำนาจอยู่ภายในร่างกายของเรานี้เรายังไม่สามารถมองเห็นได้ทั้งๆที่เห็นได้ด้วยตาเนื้อนี่แหละแต่ตาใจตาปัญญาไม่มีจึงไม่สามารถมองเห็นเช่นว่าเกสาลูมานขาทันตาตะโจนี่เป็นต้นมีใครเป็นคนเห็นถมลงอย่างถึงที่ถึงฐานตามหลักความจริงของธรรมนอกจากเห็นไปตามกิเลสล้นล้วน 100% เท่านั้นขนเล็บก็เป็นเหมือนกันฟันก็กระดูกตามหลักความจริงแล้วมันยังไม่เห็นไม่เห็นตามอัตตามธรรมแล้วรวมร่างกายนี้ทั้งก้อนหรือทั้งท่อนมีอะไรบ้างอยู่ภายในล้วนแล้วตั้งแต่กิเลสคุมอำนาจไว้หมดว่านั่นสวยงามนั่นน่ารักใครมีน่าชอบใจนั่นน่ากำหนัดยินดีนั่นเป็นสิ่งกิรังถาวรหรือไม่ได้คิดถึงความกิรังถาวรเลยไม่กิรังถาวรเลยมีแต่ติดมีแต่ชอบใจถ่ายเดียวว่าอันนี้จะแปรสภาพไปอย่างไรไม่คำนึงตั้งแต่ความชอบใจความพอใจนี้ก็พอตัวแล้วกิเลสมันหลอกเพียงแค่นี้ก็พอตัวไม่สามารถที่จะคิดให้ถึงความกิรังถาวรหรือไม่กิรังถาวรของมันเลยถ้าคิดถึงเรื่องความกิรังถาวรมันก็จะมีอันหนึ่งแทรกขึ้นมาว่าไม่กิรังถาวรมันเลยปิดประตูไว้ไม่ให้คิดทุกขังบีบอยู่ทุกคนทั้งร่างกายและจิตใจอย่างมากก็บ่นเอาเหมือนกับว่าเป็นทางระบายออกแห่งทุกข์ความจริงไม่ใช่เป็นทางระบายออกเป็นทางเสริมสร้างของกิเลสเป็นทางของกิเลสเดินต่างหากที่ว่าบ่นทางนั้นบ่นเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นการระบายทุกข์มันเป็นทางเดินของทุกข์ของสมุทัยต่างหากนี่ตามความจริงท่านสอนให้พิจารณาที่นี่ถึงว่าอนัตตาก็เหมือนกันมันเป็นก้อนเราทั้งก้อนก็คือกิเลสนั่นแหละมันก้อนของกิเลสนั่นแหละอำนาจของกิเลสนั่นแหละมันปิดเอาหมดบังคับไม่อย่างไม่รู้สึกตัวเลยว่านี้เป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาตัวตนทั้งนั้นจึงต้องใช้ปัญญาอันเป็นหลักความจริงที่จะลบล้างความจอมปลอมทั้งหลายนี้ด้วยวิธีการต่างๆนับตั้งแต่เจสาลุมาลงไปโดยลำดับจนกระทั่งสกลกายทั้งร่างแยกแยะดูทั้งภายในภายนอกคลี่คลายดูซ้ำๆซากๆถือนี้เป็นงานสำคัญประจำชีวิตจิตใจและอิยาบทไม่ละไม่ถอยตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าคือปัญญาพิจารณาคลี่คลายดีเป็นงานประจำอาชีพของพระอาชีพของผู้ปฏิบัติเป็นงานประจำจิตของผู้จะรื้อถอนตนออกจากทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดในสิ่งเหล่านี้ด้วยอำนาจของกิเลสหลอกลวงกิเลสบังคับให้เป็นไปเพื่อจะได้ถอนตนออกจากสิ่งเหล่านี้จึงต้องทำทั้งกลางวันกลางคืนเดินเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถทุกอาการของจิตที่เคลื่อนไหวมีสติมีปัญญาพิจารณาสอดส่องอยู่เสมอชื่อว่าทำงานเมื่อพิจารณาตามหลักความจริงแล้วหาที่ค้านที่ไหนได้มันเป็นเรื่องของกิเลสต่างหากมาเสกสรรความรู้ความเห็นความเข้าใจของเราให้ว่านั่นเป็นนั่นนี้เป็นนี่นั่นเป็นของสวยนี่เป็นของงามนั่นเป็นสัตว์นี่เป็นบุคคลนั่นเป็นหญิงนี่เป็นชายความจริงแล้วถ้าจะพูดถึงเรื่องหนังหรือพูดถึงเรื่องผมดูที่ผมเพียงตกลงในภาชนะอย่างนั้นก็ขยะขยงไม่อยากรับทานแล้วนี่ตกเข้าไปในอาหารด้วยแล้วจะอาเกียนไปด้วยซ้ำผมขนเล็บของผู้ใดก็ตามหลุดลงไปในภาชนะอาหารดูที่ดูได้ไหมฟันอย่างนี้เหมือนกันร่วงลงไปภาชนะดูได้ไหมรับทานได้ไหมขยะขยงดีไม่ดีสำรับมันแตกคือเลย
ร่วมวงกันอยู่มากน้อยเพียงไรก็ตามแตกกระจายเลยเพียงฟันที่เดียวเท่านั้นตกลงไปในภาชนะสำหรับรับฐานนะและนี่แหละเรื่องความจริงเป็นอย่างนั้นแต่ทำไมจึงต้องเสกสรรปั้นยออนักหนาให้ติดให้แน่นหนาหนาว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเรานี่เป็นของสวยนี่ดีของงามเพราะกิเลสมันแหลมคมกว่าใจใจจึงไม่สามารถที่จะมองดูหน้ามันได้มันไม่ยอมให้มองดูหน้ามันให้ก้มหน้าลงไปเหมือนกับเขาไปปล้นบ้านปล้นเรือนจับเจ้าของมัดไว้ให้นอนคว่ำหน้าไม่ให้มองดูหน้าของโจรของผู้ร้ายนั่นเลยเพราะเขามีอำนาจมองดูเขาก็ฆ่าอันนี้กิเลสมีอำนาจก็เช่นเดียวกันไม่ให้มองย้อนหลังไปหามันเลยมองส่งไปทางอื่นตามความต้องการของมันถูกมันขับมันใสให้เป็นไปตามอำนาจของมันดูตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสมีวาสนาได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมได้ศึกษาเล่าเรียนหรือได้ยินได้ฟังทำจากครูจากอาจารย์จึงเกิดความเชื่อความเมืองใสในประพฤติปฏิบัติตนในทางที่กิเลสมันจะถอยทับกลับแพ้ด้วยมีจิตตภาวนาเป็นสำคัญแล้วอธิบายเข้าสู่ปัญญาซึ่งยังอธิบายยังไม่จบเวลานี้ส่วนสมาธิก็ได้เริ่มไปบ้างแล้วแล้วพิจารณาอย่างที่ว่านี้มันจับจองไว้ที่ไหนบ้างแทงทะลุเข้าไปด้วยปัญญาแทงเข้าไปถึงหนังอ้าวแทงเข้าไปถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกทุกท่อนที่มีอยู่ในร่างกายนี้มีเป็นท่อนๆเท่านั้นเองเนื้อเราดูไหมเนื้อสัตว์เป็นยังไงทิ้งอยู่กองอยู่ตามตลาดมันผิดอะไรกับเนื้อคนทำไมเราจึงเห็นว่านี่เป็นคนอันนั้นเป็นเนื้อนี่ก็เนื้อเหมือนกันนี่คือแยกด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วดูเส้นดูเอ็นดูกระดูกทุกท่อนที่เกิดอยู่ตามถนนทางมีคุณค่าอะไรทำไมกระดูกกันนี้จึงเสกสรรปัญญาว่ามีคุณค่าจนทับหัวใจของแทบจะตายไม่มีวันฟื้นอยู่แล้วปัญญาสอดแทรกลงไปนี่ท่านคือปัญญาเมื่อพิจารณาสิ่งเหล่านี้เห็นชัดตามเป็นจริงโดยลำดับจิตจะมีความดูดดื่มจิตจะมีความยิ้มแย้มแจ่มใสความภาคความเพียรความหมดความทนจะมาเองหมุนตัวไปโดยลำดับลำดาพิจารณาเท่าไรยิ่งแจ้งยิ่งชัดยิ่งทราบซึ้งในโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าถ้าพูดถึงเรื่องอนิจจังก็ซึ้งอ๋อเป็นอย่างนั้นจริงๆมีทุกอาการของร่างกายและจิตใจที่แสดงออกแต่ละอาการกันด้วยแน่ตั้งแต่เป็นเรื่องอนิจจังทุกขังบีบบังคับตลอดเวลาหาช่องว่างไม่ได้แม้แต่นอนหลับอยู่ก็ยังต้องบีบถึงต้องตื่นนอนบางทีสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะความทุกข์มันบีบบังคับอย่างเด่นจะทนนอนหลับก็ครอบอยู่ไม่ได้นั่นพูดถึงเรื่องอสุภะปฏิกูลโสโครกก็ไม่มีอะไรเกินร่างมนุษย์ดูให้เห็นชัดเจนอย่างนั้นตามความจริงที่เป็นอย่างนั้นจริงเมื่อเข้าใจนี้ชัดเจนจิตจะฝังแน่นขนาดไหนก็ตามเพราะอำนาจของอุปาทานที่ออกมาจากกิเลสเป็นผู้หลอกลวงให้ยึดให้ถือนั้นจะถอนตัวออกมาอย่างที่ไม่เคยพบเคยเห็นประจักษ์กับใจของตนเองนี่จิตถอนอุปทานจากรูปขันธ์เพราะความเห็นแจ้งด้วยปัญญาเป็นอย่างนี้ทีนี้มีแต่หลักธรรมชาติแห่งธรรมล้วนๆคือเห็นตามเป็นจริงหาที่ค้านไม่ได้ที่ว่าอย่างนั้นอย่างนั้นมาแต่ก่อนนั้นเป็นเรื่องของความจำปลอมที่กิเลสมันปักเสียบปักกันเขตแดนเอาไว้ทีนี้ทำลายหมดเขตแดนของกิเลสที่มันปักมันเสียบไว้ที่ไหนหรือถอนออกหมดปล่อยลงสู่ความจริงล้วน
อนาลโยหายห่วงหายความยึดถือในร่างอันนี้แล้วบัดนี้เพราะรู้ตามความจริงแล้วในขณะเดียวกันเวลาพิจารณากายนี้เวทนาปรากฏขึ้นมาก็กำหนดเช่นเดียวกันเวทนากายเวทนาจิตเมื่อเวทนาทางจิตเป็นของละเอียดไม่สามารถจะทราบได้ในวาระนี้แล้วก็พิจารณาทางเวทนาทางกายดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วโดยลำดับที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้เป็นการคลี่คลายสิ่งที่หุ้มห่อจิตใจอุปทานในกายก็คือกิเลสที่หุ้มห่อจิตใจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่จิตไปหลงว่าเป็นเราเป็นของเราก็คือกิเลสเครื่องหุ้มห่อจิตใจเมื่อเราพิจารณารูปขันธ์เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วเครื่องหุ้มห่ออันนี้ก็ขาดลงไปล่อยหล่อลงไปยังเหลือแต่เครื่องหุ้มห่ออันละเอียดพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เราเปิดจิตให้เห็นตามเป็นจริงของจิตว่าเป็นอย่างไรแน่กันแต่ก่อนไม่รู้อะไรเป็นจิตรู้ก็รู้ทั้งร่างรู้ไปหมดทั่วสารพางร่างกายแต่จะยึดแต่จะจับเอาจุดที่ว่าจิตนั้นจับไม่ได้เพราะถูกอันนี้หุ้มห่อไว้หมดแตะเข้าไปตรงไหนเจอตั้งแต่ตัวอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณเต็มไปหมดกิ่งก้านสาขาของมันเต็มไปหมดแต่ตรงนั้นถูกกิ่งของอวิชชาถูกก้านของอวิชชาถูกรากฝอยของอวิชชาถูกเปลือกถูกกระพี้ของอวิชชาเมื่อใช้ปัญญาถากถางเข้าไปกิ่งก็ฟันเข้าไปก้านฟันเข้าไปรากฝอยฟันเข้าไปเปลือกฟันเข้าไปกระพี้ฟันเข้าไปตั้งแต่รูปกายจนถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นชั้นๆของกิเลสที่เข้ามาแทรกสิงที่เข้ามายึดถือนั้นด้วยอำนาจของอวิชชาจนกระทั่งเข้าใจอันนี้อย่างชัดเจนจิตเปิดเผยตัวขึ้นมาโดยลำดับลำดาเห็นได้ชัดมาตั้งแต่ขั้นสมาธิแล้วแต่ยังไม่ขาดจากการกับสิ่งเหล่านี้เมื่อใช้ปัญญาเป็นเครื่องตัดฟันแล้วขาดไปโดยลำดับลำดาจนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นส่วนละเอียดก็ขาดไปด้วยกันหมดจากความเป็นเราเป็นของเรารูปก็ดีเวทนาทั้งสามก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีขาดจากความเป็นเราเป็นของเราอย่างเห็นได้ชัดด้วยปัญญานี่แหละวิธีเปิดจิตเครื่องหุ้มห่อของจิตให้เห็นได้ชัดเปิดด้วยภาคปฏิบัติจิตตะภาวนาเปิดเข้าไปเปิดฟันเข้าไปขาดสะพานเข้าไปโดยลำดับตัดสะพานของอวิชชาปัญญาซึ่งออกเที่ยวหากินโดยไม่มีทางออกทางรูปก็ตัดทางเวทนาก็ตัดสัญญาสังขารวิญญาณก็ตัดทางตาหูจมูกลิ้นกายที่จะออกสู่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนั้นยิ่งห่างไกลตัดเข้ามาตัดเข้ามาจนกระทั่งเหลือเกาะเดียวดอนเดียวอุโมงค์คือจิตซึ่งเป็นที่ซุ่มซ่อนฝังอยู่ของอวิชชาสติปัญญาเมื่อถึงขั้นนี้แล้วย่อมเกรียงไกรย่อมฉลาดสามารถมากทีเดียวเกินกว่าจะนำอะไรมาคาดมาเทียบมาเสมอเหมือนได้อย่างไรก็ไม่ทนถ้าลงสติปัญญาได้ถึงขนาดที่ว่าฟันขาดสะบั้นหันแหลกเข้าไปจนถึงจุดเดียวแล้วจะจุดนั้นจะไม่ถูกทำลายเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านนาพระอนาคามีท่านเมื่อถึงขั้นนี้แล้วท่านจึงไม่กลับมาเกิดอีกเพราะเป็นอัตโนมัติของสติปัญญาขั้นนั้นแล้วท่านก้าวขึ้นสู่สุทธวาส5ชั้นตั้งแต่ชั้นต้นอวิหาอัตตปาสุทัสสาสุทัสสีอคณิฐาและเคลื่อนขึ้นไปโดยลำดับไปโดยลำดับไม่กลับมาอีกเลยจากอคณิฐาแล้วก็นิพพานนี่ก็เพราะอำนาจของจิตเป็นอัตโนมัติสติปัญญาเป็นอัตโนมัติทำงานในตัวเองโดยไม่ต้องถูกกดขี่บังคับหมุนกันไปโดยหลักธรรมชาติของตัวเองมีจิตขั้นนี้ก็เหมือนกัน
ทั้งๆที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ต้องไปกล่าวถึงสุทธาวาส5ชั้นน่ะกล่าวถึงจิตกับสติปัญญาที่รักษากันและประหัตประหารสิ่งที่เป็นข้าศึกสิ่งที่เป็นเชื้อที่จะพาให้เกิดแก่เจ็บตายต่อไปอีกภายในจิตทั้งตัวเองสุดท้ายก็ขาดสะบั้นลงไปในจุดนั้นนั่นอวิชชาปัจจยาสังขาระอยู่ที่จุดนั้นที่นี่จุดนี้แหละอันนี้แหละที่พาสัตว์ทั้งหลายให้ไปเกิดไม่ใช่อะไรเห็นได้ชัดเมื่ออะไรๆขาดไปหมดยังเหลือแต่จิตจิตยังต้องรักต้องสงวนจิตนี่เพราะฉะนั้นจิตจึงต้องมีภพแต่ไม่ใช่ภพเหมือนภพทั้งหลายภพในสุทธาวาส5ชั้นนี่จิตดวงนี้บอกได้ชัดๆอยู่ภายในจิตเองจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่นิพพานทีนี้เพื่อให้ถึงนิพพานทั้งเป็นทั้งสดๆร้อนๆนี้เอาฟาดลงไปในจุดนั้นให้อวิชชาปัจจยาสร้างขาราซึ่งฝังอยู่ภายในจิตนั้นให้แตกกระจายลงไปไม่มีเหลือแล้วนั่นแหละที่จะว่าแดนแห่งพระนิพพานก็แล้วแต่จะพูดไม่หิวโหยอยากจะพูดไม่ต้องการพอตัวแล้วจิตเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยทีนี้สิ่งที่ครอบหัวใจมาเป็นเวลานานได้ขาดกระเด็นลงไปแล้วอย่างเห็นได้ชัดภายในจิตจิตนี้จะไปเกิดที่ไหนอีกที่นี่แต่ก่อนเกิดมาเพราะเหตุไรเกิดตายมากี่ภพกี่ชาติเราก็ไม่รู้เพราะอะไรพาให้เกิดให้ตายเพราะอันนี้เองนั่นเห็นได้ชัดเพราะธรรมชาตินี้ได้ถูกทำลายลงไปแล้วด้วยสติปัญญาอันแหลมคมก็หมดปัญหาอดีตที่เคยเป็นมามากน้อยไม่ต้องไปนับให้เสียเวลาเป็นมาเพราะสาเหตุอะไรบอกชัดๆอยู่แล้วภายในจิตอนาคตที่จะเป็นไปข้างหน้าถ้าอันนี้ยังครอบหัวใจอยู่แล้วจะต้องเป็นไปทำนองเดียวกันกับอดีตที่เคยเป็นมาแล้วไม่สงสัยแต่บัดนี้ได้ขาดกระเด็นลงไปแล้วธรรมชาติที่พาให้ก่อภพก่อชาตินี้ปัจจุบันนี้รู้เท่าแล้วขาดสะบั้นออกจากกันทั้งๆที่ยังไม่ตายได้รู้ได้เห็นชัดเจนแล้วจึงทราบได้ชัดถ้าหากว่าจะเอาโลกเข้าไปเทียบว่า 100% ก็100เต็ม100เต็ม100พันก็พันเต็มพันผู้นี้ได้เปิดเผยตัวเต็มที่แล้วจิตดวงนี้นี่แหละเป็นจิตแท้ที่นี่เอาในขณะเดียวกันนี้แหละคือธรรมแท้อยู่ที่ตรงนี้นี่แหละคือบรมสุขหรือนี่แหละคือนิพพานถ้าหากว่าจะใส่ชื่อเข้าไปก็ใส่เพื่อสมมุติโดยลำพังท่านผู้รู้ผู้เห็นแล้วท่านไม่จำไปใส่ไปทำไมเท่านั้นพอนี่แหละจิตลึกลับขนาดไหนก็เถอะถ้าลงได้นำธรรมของพระพุทธเจ้าเข้าเป็นผู้ถากผู้ถางผู้ฟาดผู้ฟันเข้าไปแล้วจะต้องถึงลากแก้วและถอนพรวดขึ้นมาอย่างไม่ต้องสงสัยขอให้ทุกท่านนำไปปฏิบัติด้วยความเอาจริงเอาจังให้เห็นโทษแห่งความเป็นมาของเราไม่ต้องไปเชื่อผู้อื่นผู้ใดใครที่ไหนก็ตามแต่พระพุทธเจ้าสอนไว้หมดแล้วว่าดุขังนัตติอาชาตัสสะทุกข์ย่อมมามีแก่ผู้ไม่เกิดนี่วิชาปัญญาสร้างธาราก็ตรงถึงชาติปิฎุขาชาปิฎุขังมรณะปิฎุขังนู่นนี่แหละเป็นมาอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้ไม่มีผิดเพี้ยนไม่มีทางสงสัยอันนี้แหละพาให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ความลำบากแล้วไม่รู้โทษของมันด้วยมันไม่ยอมให้รู้เพราะมันเหนือทีนี้เมื่อสติปัญญาทันแล้วรู้หมดที่นี่เคยเป็นมายังไงรู้หมดมันจะเป็นอยู่กับหัวใจใดกิริยาการของสัตว์ตัวใดบุคคลผู้ใดรู้หมดเพราะมันเคยอยู่ในหัวใจเราแล้วนี่ได้ปราบลงไปจนแหลกละเอียดไปแล้วไม่สามารถที่จะมาครองหัวใจเราได้อีกเหมือนอย่างแต่ก่อนหรือเหมือนอย่างหัวใจใดๆแล้วเพราะฉะนั้นมันมีอยู่ใน
หัวใจใดแสดงอากับกิริยาออกมาอย่างไรจึงทราบมันหมดเมื่อได้ทราบแล้วทราบหมดจะว่าเป็นโลกวิถูตามหลักธรรมชาติความจริงนี้ก็ไม่ผิดถึงจะไม่เป็นโลกวิถูรู้แจ้งแทงทะลุจนกระทั่งถึงสัตว์ตัวนี้ตายแล้วไปเกิดที่ไหนฉะนั้นการแล้วไปเกิดที่ไหนก็ตามแต่ก็รู้ในหลักธรรมชาติอย่างนี้นี่เป็นคุณสมบัติของสาวกได้ในโลกวิถูในลักษณะนี้นี่แหละการปฏิบัติธรรมเพื่อจะรื้อถอนจิตซึ่งเป็นตัวมหันตโทษมหันตทุกข์ทุกข์อวิชชาปยาสร้างคาราเป็นนายเหนือหัวครอบงำบังคับบัญชากดขี่ข่มเหงมาเป็นเวลานานแสนนานแล้วเราสงสัยที่ไหนไม่มีที่จะสงสัยขอให้ยกหลักปัจจุบันนี้ขึ้นประพฤติปฏิบัติกำจัดมันให้ได้เถอะพระพุทธเจ้านิพพานกี่ร้อยกี่พันองค์นิพพานไปนานเท่าไหร่จะไม่มีปัญหาโดยประการทั้งปวงจะรวมกันอยู่ที่ปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ล้วนๆนี้โดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นจะเป็นเครื่องพิสูจน์ไม่มีทางอื่นสิ่งอื่นเป็นเครื่องยืนยันมีอันนี้เท่านั้นเป็นเครื่องยืนยันดังธรรมท่านว่าผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นตถาคตก็หมายถึงเห็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี่แหละพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเหมือนกันนี้หมดเมื่อยอมรับอันนี้อย่างเต็มที่แล้วก็ยอมรับพระพุทธเจ้าทั้งหลายในขณะเดียวกันหาที่ค้านกันไม่ได้แต่การที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามดังที่ว่านี้จึงต้องอาศัยความภาคเพียรเพราะกิเลสแต่ละประเภทนั้นอย่าเข้าใจว่าโง่นะไม่มีอะไรฉลาดเหนือกิเลสวิธีการที่จะต้องต่อสู้กิเลสนั้นจึงต้องอาศัยความฉลาดแหลมคมอาศัยความบึกบึนอาศัยความอดความทนความเอาจริงเอาจังทำเล่นๆหลอกแหละๆไม่ได้ถ้าเราอยากจะพ้นจากทุกข์ถ้าอยากจะเป็นนักโทษมหันตทุกข์อยู่นี่ก็มันก็เป็นมาแล้วนี่จะอยากไปอะไรอีกนั่นก็เป็นมาแล้วเราสงสัยที่ตรงไหนก็มีทางเดียวเท่านั้นที่จะรื้อถอนออกตัวออกจากเปลวไฟอันใหญ่หลวงถึงความสวัสดีตลอดอนันตกาลเท่านั้นขอให้ทุกท่านฟังให้ถึงใจปฏิบัติให้ถึงธรรมด้วยความภาคเพียรของตนเองการแนะนำสั่งสอนก็ได้สั่งสอนเต็มอัดเต็มภูมิไม่มีอะไรลี้ลับสำหรับท่านผู้มาศึกษาเป็นอย่างไรก็พูดให้ฟังอย่างนั้นขอให้ฟังให้ถึงใจแล้วปฏิบัติให้ถึงธรรมจะพ้นจากทุกอย่างถึงใจในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละพอพูดไปก็เหนื่อยอะไรมันก็เหมือนรถบรรทุกของหนักนะมันอืดอาดมันเหนื่อยหน่ายมันช้าอยู่นั่นแหละอะไรๆก็ต้องช้าเพราะมันเกี่ยวโยงกันทั้งวัดจะหาดูสะดวกสบายดีสะดวกในการภาวนาอันนี้มันก็ต้องเป็นตามปัญญาสายเพราะผมเคยเป็นมาแล้วอยู่ครูบาอาจารย์มันเป็นเหมือนแม่เหล็กเครื่องดึงดูดให้พยุงจิตใจไว้ไม่ได้แม้จะยังไม่ได้หลับได้เกณฑ์อะไรมันก็อาศัยครูบาอาจารย์เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นเหมือนแม่เหล็กเป็นเครื่องดึงดูดให้มีความชุ่มเย็นเพราะความหวังนั้นเป็นสำคัญออกไปจากท่านไปแล้วมันอะไรผมนี่เป็นมาแล้วนะว่าตั้งหน้าตั้งตาจะนี่หมายถึงเวลามันยังไม่ได้หลักคือสมาธินะภาวนาแล้วมันก็ไม่ได้เรื่องเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้จิตใจเรานี่ถ้าอยู่อย่างนี้ไปก็ไม่นานมันจะจมแน่ๆเนี่ยต้องกลับเข้าไปหาครูบาอาจารย์อยู่กับท่านมันก็เป็นอีกอย่างนึงเนี่ยมันอยู่ได้สบายทั้งดีมันก็ไม่ได้เหล่าได้เกณฑ์นะมันอยู่กับครูบาอาจารย์ส
ัยยึดท่านในทางจิตใจนี่ผมเป็นแล้วทำยังไงมันก็ไม่ได้เรื่องภาวนาก็อ้าวเนี่ยก็ไม่ได้เรื่องอีจนกว่ามันได้หลักได้เกณฑ์แล้วทีนี้ไปไหนก็พอไปน้อยมีจิตเป็นสมาธิเป็นหลักมีหลักมีเกณฑ์มันพอไปของมันพอสู้ของมันคือต้นทุนมันมีถึงความยับคาทางด้านปัญญาไม่เกิดก็อาศัยสมาธิเป็นหลักเป็นเกณฑ์อยู่ได้โดยสมาธิคือความสงบใจไม่ฟุ้งเฟ้อเหมือนแต่ก่อนที่มันไม่มีหลักมีเกณฑ์นี่อันหนึ่งเรื่องจะขับไล่ใช้ส่งให้หมู่เพื่อนไปอยู่ที่นั่นที่นี่คนเดียวสบายอันนี้มันก็ไม่แน่ใจในจิตใจของหมู่เพื่อนก็จะมีความฉลาดเรื่องการรักษาตัวได้เพียงไรแม้จะอยู่ด้วยกันนี้ก็ยังได้ดุได้ด่ากันอยู่ความผิดความพลาดเพราะความไม่คิดไม่อ่านมีอยู่มากนี่อันหนึ่งแม้จะจริงจังแค่ไหนเราก็ไม่แน่ใจอีกผมก็เลยตกลงก็พรุงพลังกันอยู่นี่จะว่าไงตอนมันได้หลักได้เกณฑ์แล้วนี่ดีเดินก้าวทางปัญญาแล้วมันเป็นอีกอย่างนึงนะมันหมุนมันติ้วติ้วติ้วอยู่นั่นก็เกิดข้อกังใจมาเจ้าของแก้ไม่ได้มันก็คิดถึงครูบาอาจารย์คือไม่ให้มันเสียเวลาไปนานวิ่งมาท่านพอมาท่านพอเล่าถวายท่านนั้นท่านใส่เตี้ยงเดียวเท่านั้นมันขาดตะบั้นไปเลยนะเพราะท่านรู้ไปแล้วนี่เราไม่รู้ไม่รู้ทางออกทางเข้าไม่รู้วิธีปลดเปลื้องจะปลดยังไงปัญหาแต่ละอย่างอย่างที่มันเกิดขึ้นมานั้นก็คือสมุทัยเข้ามาขวางธรรมนั่นเองปัญญาเราไม่สามารถที่จะพิจารณาได้มันต้องวกต้องเย็นพลิกไปพลิกมาไม่เสียเวลาพอมาเล่าถวายท่านนะท่านใส่เปี้ยงเดียวเท่านั้นขาดสะบั้นไปเลยนั่นมันต่างกันนั่นนะหากว่าไม่มีครูมีอาจารย์จริงมันก็แน่ใจว่ามันจะเป็นไปได้แต่มันช้าเลยเราเห็นได้เวลาพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านร่วงรับไปแล้วนั้นไม่มีใครแล้วที่นี่เราคนเดียวเป็นก็เป็นตายก็ตายนี่เหมือนนั้นมันก็หมุนเข้ามาช่วยตัวเองเหมือนกันในขั้นนี้ก็เป็นความช่วยตัวเองมันได้อีกขั้นหนึ่งเช่นเดียวกับที่เวลาเราจนกรอกจนมุมดังที่เคยเล่าให้ฟังมันก็ช่วยตัวเองมันช้าตอนนั้นแหละแต่มันดิ้นมันดิบไม่หยุดไม่ถอยเพราะปัญญาขั้นนี้มันไม่ถอยแหละช้าหรือเร็วมันก็เอากันอย่างนั้นมันก็ทะลุให้มันไปได้แต่ยังไงก็ตามเรื่องครูอาจารย์เป็นสำคัญมากทำให้กระทัดรัดเข้าไปเรื่อยๆให้รวดเร็วราบรื่นไปนี่ทางด้านจิตใจจึงสำคัญมากสำหรับครูอาจารย์ผู้คอยให้วายหรือเอาทำสูตร 4-5 มาสอนกันนั้นไม่ได้นะเรียนจบพระไตรปิฎกก็เถอะถ้าลงจิตนี้ไม่ได้ทรงอาจทรงทำประจักษ์ใจตนแล้วจะสอนไม่ถูกถ้ายกยากันยกกันทั้งหีบหมอเถื่อนคนไข้รายใดมาก็จะยกยาทั้งหีบทุ่มกันแล้วมันตายทั้งนั้นนะคนไข้ไม่ได้เหมือนหมอหมอเขาไม่จำเป็นต้องไปยกกันมาทั้งหีบทั้งตัวเลยเป็นยังไงถามอาการแล้วมันเขารู้แล้วควรฉีดก็ฉีดควรให้ยารับทานก็ให้เท่าที่เห็นว่าเหมาะสมกับโรคประเภทนั้นๆเท่านั้นมีครูบาอาจารย์ที่คอยให้อุบายเราก็ลงในจุดสำคัญทันทีทันทีเลยนี่ความผ่านมานี่ต่างกันอย่างนี้จิตสอนจิตนี่พอท่านเล่าขึ้นมาภาพท่านนี้ท่านรู้แล้วท่านเคยมาเท่าไหร่เป็นมาเท่าไหร่แล้วสายปั๊บเดียวกับท่านนี่ที่สำคัญท่านมีเพื่อนในกำลังทางด้านจิตใจให้ได้เห็นเรื่องโทษของกิเลสเป็นแสนทำให้แสนทุกข์แสนทรมานไม่มีอะไรเกินกิเลสในโลกทั้งสามมันไม่เห็นโทษของมันดิมันปิดเอาไว้หมดอันนี้สิมันลำบากนี่ครูอาจารย์ช่วยเปิดช่วยเผยให้มันก็ยังสู้กิเลสมันรุมล้อมออกไม่ได้อยู่นั่นแหละ
เหมือนกับเอาจอกแหนขึ้นจากน้ำพอแหวกออกมันก็หกเข้ามาแหวกออกมันก็ไหลเข้ามาหกเข้ามาอยู่นั่นไปถึงขั้นปัญญาแล้วไม่เพียงว่าแหวกออกนะจับโยนขึ้นบนฝั่งโยนขึ้นโยนขึ้นโยนขึ้นมันจะมีจอกมีแหนมอะไรเนี่ยคว้ามาปาขึ้นฝั่งให้หมดเหลือแต่น้ำใสสะอาดเนี่ยก็อยู่มันไม่มีปัญหาอะไรปัญหาทั้งมวลเกิดจากกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อกิเลสมันสิ้นสร้างไปจากใจแล้วอะไรมาบินมาหาไม่มีโลกสามโลกธาตุมันก็เหมือนไม่มีเพราะจิตไม่ไปยุ่งมันแล้วจิตเองก็พอตัวอยู่แล้วจะไปยุ่งกับอะไรเนี่ยฟังสิพอตัวกันอยู่แล้วดิบดีตลอดหมายว่าการนั้นสถานนี้อิริยาบถนั้นอิริยาบถนี้กระทบนั้นเป็นนั้นกระทบนี้อะไรกระทบอะไรมีเสียงสัมผัสกันแยกวิญญาณเหมือนวิญญาณเกิดดับเท่านั้นก็รู้เรื่องของมันอยู่แล้วน้อยมีผู้เป็นเจ้าของเขาไปยึดแค่อย่างเดียวเจ้าอำนาจเขาไปยึดอย่างเดียวขันก็เป็นขันล้วนดังที่ว่าแสดงอย่างนั้นตามธรรมชาติของมันแม้ตัวมันเองมันก็ไม่มีความหมายในตัวมันรู้ชัดๆเหมือนแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างร่างกายของเราที่นั่งอยู่นี่มันก็เหมือนกับวัตถุทั้งหลายดีๆนะมันไม่ได้ผิดกันเป็นเพียงว่าความรู้ไปเป็นเจ้าของไปเป็นผู้รับผิดชอบให้มันอยู่เท่านั้นเองนั้นรูปนั้นตาให้มีหน้าที่เห็นรูปเนี่ยหูมีหน้าที่นั้นทางออกนี้ไปเจอนั่นทางออกนั้นไปเจอนั่นทางออกทางตาไปเจอรูปทางออกของจิตทางหูไปเจอเสียงเป็นต้นเนี่ยมันเป็นทางออกไปเจอจิตนี่ไปเจอเครื่องมืออันนี้สำหรับนั้นเครื่องมือนั้นสำหรับนั้นเครื่องมือนั้นสำหรับนั้นเท่านั้นก็เหมือนเครื่องมือทำงานเหล่านั้นสร้างบ้านสร้างเรือนจับขึ้นมาสิวนี้สำหรับนั้นขวานสำหรับนั้นสว่านสำหรับนั้นเครื่องมือนั้นสำหรับนั้นสำหรับนั้นไปเขาก็ไปจับไปจ่อใส่ตามความต้องการของเขานั้นอันนี้ก็เหมือนกันพอวางลงไปแล้วมันก็เท่านั้นเองขันห้าเหมือนกันต้นลมความรู้เป็นความรู้ไม่ไปสับสนวุ่นวายกับสิ่งอะไรไม่มีอะไรมาสับสนวุ่นวายกับความรู้นี่แล้วเป็นความรู้ล้วนมันเป็นอย่างนั้นผิดอะไรร่างกายนี้กับท่อนไม้ท่อนฝืนนั้นมันผิดกันอะไรไม่ได้ผิดกันเห็นไหมว่าความรู้นี่มันครอบอยู่รับผิดชอบอยู่มันต่างกันตอนนั้นเองมันเรียกว่าเครื่องมือยังใช้ได้ใช้ไปไม่เท่านั้นพอความรู้นี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วมันก็เหมือนไม่มีโลกเยธมาเหตุภาวะที่ตั้งเหตุเป็นท่ากระโตซึ่งมากนะก็พระปรหันพูดนี่พระสัชชิเป็นพระอรหันต์ทั้งองค์เยธมาเหตุภาวะที่ตั้งเหตุเป็นท่ากระโตเตสังจะโยโยโทจะเอวังมดีมหาสมณีทั้งหลายเกิดจากเหตุเมื่อจะดับเพราะว่าดับเหตุก่อนอะไรเป็นเหตุก็จิตเป็นมหาเหตุตัวมันอยู่ฉากหลังของจิตคืออะไรนั่นก็พูดแล้วแต่กินดับเหตุก่อนมหาสมณะของเราสอนอย่างนี้ท่านว่าอย่างนั้นซึ่งนั้นต่อสู้กิเลสการต่อถอนกิเลสต้องถือเป็นงานสำคัญจำเป็นเราสุดชีวิตเราพูดง่ายๆพูดอื่นผมก็ไม่ทันสนิทใจเพราะว่าจนชีวิตเขาแรกมันถึงใจนะเพราะเคยเอาชีวิตเขาแรกแล้วนี่มันทุกข์กับทุกข์แต่ว่าทุกข์อันนี้มันคุ้มค่าไม่เหมือนทุกข์หาหัวหาท้ายไม่ได้หาต้นหาปลาไม่ได้มันทุกข์ที่กิเลสบีบบังคับให้เกิดทุกข์มันหาต้นหาปลาหาที่ยุติไม่ได้ทุกข์อยู่ตลอดอันนี้ทุกข์มันมีต้นมีปลายมีที่ยุติ
เวลาต่อสู้ข้าศึกยังมีอยู่ก็ฟาดกันลงไปเพราะข้าศึกเปรี้ยงไปแล้วมันมีทุกข์มาจากไหนนั่นมันมีที่ยุติทุกข์กันนั่นเหมือนทุกข์ที่ตายกองกันอยู่ในวัฏฏะหาทางออกไม่ได้ทุกข์เป็นนิพพิลึกไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายเลยทุกข์เพราะความเพียรไม่มีเนี่ยมันถึงคราวของมันถึงระยะของมันที่จะทุ่มมันต้องเป็นของมันเองมันทุ่มลงชีวิตมันไม่ได้อะไรเสียดายมันเป็นมันไม่รู้กี่ครั้งเวลาเขาไปเจอข้าศึกมันเป็นอย่างนั้นพอไปเจอข้าศึกแล้วไม่ตายก็ให้ชนะเท่านั้นถอยไม่ได้เนี่ยนั่นที่มันฟาดกันตรงนั้นเลยเขาลบข้าศึกเขาก็ต้องเอาชีวิตเขาแรกนี่เรากับกิเลสก็ซึ่งเป็นข้าศึกอันหนึ่งเราก็ต้องเอาชีวิตเขาแรกถึงวันละพอเจอเขาก็ใส่กันตายก็รู้สุดท้ายอยากพูดเต็มปากกิเลสมันตายเราไม่เห็นตายวะเนี่ยพระพุทธเจ้ากับกิเลสตายพระองค์เพียงแค่สลบเท่านั้นสุดท้ายกิเลสตายดึงท่านยกองค์เด่นๆมาเช่นอย่างพระโสณะท่านก็เพียงฝ่าเท้าแตกเตะกับกิเลสฝ่าเท้าแตกท่านเตะกับกิเลสจนฝ่าเท้าแตกแต่กิเลสตายเนี่ยถ้าจักขุบาลก็ฟาดกับกิเลสจักสุแตกแต่กิเลสตายแน่ไม่ยินว่าท่านเหล่านี้ตายยังมากก็เพียงจักสุแตกพระพุทธเจ้าก็สลบแต่กิเลสมันเลยสลบตายพระจักขุบาลก็เตะกิเลสฝ่าเท้าแตกกิเลสตายท่านเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตกพระสุนะนี่ในท่านเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตกถ้าเราคิดไปทั่วไปนี่เราจะคิดว่าโอ้โหท่านความเพียรทั้งท่านจริงเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตกเก่งจริงเรื่องความเพียรของท่านแต่ความเพียรสัมปยุตไปด้วยสติปัญญาอัตโนมัตินะไม่ใช่บังคับกันเดินที่จนฝ่าเท้าแตกนะตามความแน่ใจของผมไม่ว่าความรู้สึกหรือว่าแน่ใจเลยพอถึงพอเมื่อถึงขั้นนี้แล้วมันไม่มีกลางวันกลางคืนมันไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมีแต่กิเลสกับจิตหมุนกันฟาดกันอยู่นั่นมันจะไปดูเวลาเวลาไปสนใจกับเวลาเวลาความเจ็บปวดแสบร้อนอะไรที่ไหนมันไม่ได้สนใจนี่เราก็เคยเป็นมาแล้วนี่นี่ดูดิฉันอาหารเสร็จแล้วไปเดินยังกลมน้ำไม่ได้ฉันเลยมันยังอยู่ได้เลยเอาเลยมันไปสนใจอะไรกับหมากภูบุหรี่กับน้ำกับท่าเลยไม่ได้สนใจฟาดกันนั่นมันลืมทิศไปหมดนี่วะกลางวันแสกๆเดินยังกลมตากแดดได้อย่างสบายครับถ้าอาบน้ำโพกศีรษะแล้วมัดติดคางเดียวของไม่เลยแต่ตาเดินกลมอยู่กลางตากแดดนั้นไม่มีร่มไม้เลยนะฟัดเป็นๆมันลืมหมดจิตหิวเมื่อยล้าลืมหมดน้ำท่ามันไม่ได้สนใจเลยลืมหมดเพราะมันไม่มีเวลาที่จะออกมาสู่ภายนอกจิตน่ะมันหมุนมันอยู่ที่เดินโยกมือโอ้แต่คนสมมติมีคนมาด้อมดูเราเขาจะว่าพระองค์นี้เป็นบ้าหรือไงเขาจะว่าคือเดินจิตมันไม่ออกจิตมันหมุนอยู่ข้างในนี่ติ้วดิ้วมันกระโซซ่าเซเข้าป่าเนาะโคมคางป่ารู้สึกยับตื่นมาเข้าป่าถอยออกมาเดินไปหมุนกันอย่างนี้แล้วเข้าป่านู่นเดี๋ยวนั้นมันก็เดินได้ทั้งวันนะพอเดินคนเดียวนี่ใครจะมาว่าเป็นบ้าอะไรมันไม่สนใจดีวะมันโค้งคำมันนั่นแหละมันก็เดินมันได้บางทีก็ยืนเสียยืนนี่เป็นชั่วโมงมันก็ยืนถึงขั้นถึงระยะที่มันจะยืนมันให้คงไปเป็นของมันเองยืนก็หมดพิจารณาจนได้ถ้อยได้ความชัดเจนแล้วมันถึงจะก้าวเดินแล้วก้าวเดินก่อนอย่างนั้นนะชนป่าชนหนามไปไม่ทราบมันก้าวไปทางไหนขาก็ดีมันไม่ได้สนใจกับขามันสนใจกับอะไรอยู่กับจิตนี่มันหมุนอยู่ตรงนี้ฉันจะหันนี่มันก็ไม่ได้อยู่กับอาหารนะมันอยู่กับอันนี้เนี่ย
ในเวลาถึงขั้นมันตะลุมบอลมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วมันจะเผลอไปไหนนั่นฟังสิจัดอาหารจัดอะไรแล้วจัดที่ท่านจัดอันนี้มันทางหมุนต้องมันอยู่นั่นนี่มันเป็นอัตโนมัติเช่นเดียวกับกิเลสที่ว่ามันเวลามันหนาแน่นในจิตใจของเราทำอะไรก็ตามมันก็คิดทุกมันเป็นเรื่องของกิเลสมันอยู่เรื่องมันนั้นมันเป็นอัตโนมัติของมันพอถึงขั้นทำอัตโนมัติของธรรมมันก็เป็นอย่างเดียวกันดังนั้นไม่ทันกันจึงกล้าพูดได้ว่าตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั่งถึงหลับนี่ขนาดไหนว่ามันเผลอไปขนาดไหนมันไม่มีมันจะมีได้ยังไงก็มันเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดโดยอัตโนมัติของมันเองไม่ต้องบังคับเมื่อถึงขั้นมันเป็นของมันแล้วตายมันก็ไม่ถอยคำว่าแพ้มีได้ยังไงมีไม่ได้ตายเสียเท่านั้นไม่ตายให้รู้เท่านั้นมันแข็งแกร่งมันอยู่กับจิตอะไรไปมันหิวมันโหยมันอะไรๆมันอยู่กับจิตพอจิตได้เข้าตะลุมบอลกันแล้วมันลืมไปหมดทีนี้เวลากลับมาที่พักนะพอมองเห็นกาน้ำผมยังไม่ลืมนะโอ้โหมันจะโดดใส่กาน้ำเลยนะมันจะตายลินน้ำจะไม่ทันนะนะพอใส่เข้าไปดื่มสำลักกับกับมันจะตายโอ้โหมันหิวขนาดนั้นนะเวลามาเห็นกาน้ำบุตรไปทำความเพียรอยู่คนเดียวไม่เห็นต้นใจมันมาที่พักมาเห็นการน้ำมองเห็นการน้ำเท่านั้นแหละมันจะโดดเข้าไปเลยมันจะตายอ่ะพอดื่มน้ำเข้าไปนี่ก็มันกลืนด้วยความอยากความหิวจะตายมันกลืนลงไปจะไม่อั้นเลยสำลักหนังกัก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 จะตายไม่ลืมนั่นนะเวลามันเป็นเต็มที่ของมันนั้นมันก็วิตกวิจารณ์นี่เราคิดไว้ว่าจิตมีความละเอียดเข้าไปเท่าไรความภาคเพียรก็จะค่อยสะดวกสบายงานการก็จะแคบเข้าไปแคบเข้าไปสะดวกสบายเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้นั่นดูที่ความคาดความหมายเราคาดหมายกับความจริงมันเข้ากันได้ไหมล่ะเราคาดว่าอย่างนั้นเราคิดว่าอย่างนั้นจิตมีความละเอียดเข้าไปเท่าไรยิ่งจะมีความสะดวกสบายเรื่อยๆว่างั้นนะแต่ครั้นแล้วไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยทีเรียกเขาไปทลายมันยิ่งหมุนในงานนั่นหมุนติว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 จนไปคิดเมื่อไหร่มันจะยุติกันลงทุกทีให้สะดวกสบายทีนะทำไมต้องมาตื่นขึ้นมาถึงมาตั้งหลับถึงหมุนกันดีติวติวแบบนี้บางคืนยังไม่หลับก็ด้วยซ้ำไปมันมาเองเมื่อไหร่มันจะมีความสะดวกสบายทีนะมันลำพึงขึ้นชั่วขณะเท่านั้นนะพอหยุดที่ปั้มก็หมุนติอยู่แล้วหมุนติอยู่แล้วอย่างนั้นจนกระทั่งมันไปหมดกำลังมันแล้วไม่ต้องบอกที่มันหมุนติอยู่แล้วมันหยุดทั้งมันเองแบบสู้ๆซ่าๆจริงทำไมเป็นอย่างนี้ทีนี้วะเป็นอย่างนี้เหลือทีนี้สติปัญญาที่หมุนติอยู่หายไปไหนหมดหายหมดหายทั้งสองอย่างนะอันสิ่งที่ต่อสู้กันก็ไม่ทราบไปไหนผู้ต่อสู้ก็ไม่ทราบไปไหนไปด้วยกันนั้นช่างเถอะทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้เองการต่อสู้ก็ทุกข์ข้าศึกมาทำให้ทุกข์นั่นเดินยังโกงสื่อสารไปจะเห็นกินขาเล่นกินขาจ้ะนกก็เล่นกับนกไปเนี่ยสัตว์ตัวไหนก็เล่นกับมันไปเนี่ยไปงั้นสิไม่ใช่เดินโยกมาไปก็ไปยืนดูหรือพิจารณาสัตว์เนี่ยมันทำมีเรื่องของมันนะไม่ใช่เป็นแบบเซอร์จริงจริงดูจิตดวงนี้นะมันยังเขาจิตนะมันเป็นได้ทุกอย่างอำนาจของธรรมชาติอันนี้มันไปฝังไว้หมดไปกับอำนาจไว้หมดไม่ว่าจิตสัตว์จิตบุคคลจิตสัตว์น้ำสัตว์บกบนฟ้าอากาศกายทิพย์กายหยาบกายละเอียดจิตละเอียดกว่านั้นกิเลสละเอียดกว่านั้นมันติดพันกันไปได้เนี่ยคิดทั้งมันเองนะ
มีเท่านี้ตัวมหาเหตุคุณยังไงเอาอย่างนั้นเลยอันนี้บรรลัยมาแล้วไม่มีอะไรมาก่อไปดูไปนั่นจะได้อะไรกับการอยู่เมื่อแจ้งมันก็มีแต่เราจะไม่เกิดเนี่ยจะเอาใครจะเอาเมื่อเอาแจ้งไปเป็นสมบัติของตนได้ใครจะเอาดินฟ้าอากาศแผ่นฟ้าแผ่นดินนี้ไปเป็นสมบัติของตนได้เนี่ยวัตถุทั้งหลายที่มองเห็นเกลื่อนอยู่เต็มโลกเต็มสารใครจะเอาไปเป็นสมบัติของตนได้เนี่ยมันเป็นต่างอันต่างมีต่างอันต่างที่มีตั้งแล้วเราธรรมชาติของมันอย่างนั้นมาแต่ไหนแต่ไรเพิ่งเรายังไม่เกิดมาก็มีแต่อันนี้มันเป็นบังคับให้นั่นเป็นนอนนี่เป็นของเรากวาดต้อนเข้ามาจะตายยังไม่ว่านะถ้าเป็นแบกกระหลังหักแล้วยังจะแบกกระพัดกระพือไม่ยอมว่าหนักกิเลสมันไม่ยอมให้ว่าหนักมันบังคับผมเพราะนั้นมนุษย์เราจึงโลภมากรู้จักตายคือมนุษย์เขาพูดตามโลกสมมุติยังทั่วไปก็ว่ามนุษย์นี่ฉลาดกว่าสัตว์ถ้าพูดตามหลักธรรมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเพื่อจะปราบกิเลสแล้วไม่เป็นอย่างนั้นมนุษย์นี่ใช้ได้คล่องตัวที่สุดกิเลสใช้ได้คล่องตัวที่สุดกิเลสเชื่อมสอนได้ง่ายกว่าสัตว์ทั้งหลายมนุษย์นี่โง่กว่าสัตว์ทั้งหลายมากไปอย่างนี้พลิกไปควรจะฉลาดแล้วยังกลับให้มันเอาความฉลาดของมันมาใส่เข้าไปควรจะเอาความฉลาดของธรรมเข้าไปแทรกแล้วมนุษย์นี่มันยังไม่ได้เรื่องแน่มันแย่ไปงั้นสู้สัตว์ไม่ได้สัตว์ก็อยู่ตามปฏิวัติศาสตร์ก็เป็นอย่างมนุษย์ตอนนี้นะมันควรจะมีความฉลาดเพราะตามหลักธรรมชาติมนุษย์ก็ฉลาดอยู่แล้วควรจะหาความฉลาดอันแท้จริงอันถูกต้องอันเป็นสาระคุณเข้ามาแทรกหัวใจบ้างอันนี้กลับไม่แทรกกลับเอาความฉลาดอันนั้นเข้ามาครอบใช่หมดโลกก็ไม่เกินไม่มีใครเกินมนุษย์โลกมันจะเจ้าของจะตายยังไม่รู้ตายแล้วก็ไม่ทราบว่าเอาอะไรไปนี่นาดีนี่แต่ร่างนี้เขาจะเผาไม่เผาฝังไม่ฝังทิ้งไว้งั้นแมลงวันมันจะมาไต่มาตอมมันก็ไม่มีทางที่จะได้ไปแล้วนี่นะมันถึงฐานมันโอ้ธรรมชาตินี้มันละเอียดจริงๆมันอาจรู้มันได้เลยถ้ามันใช้วิชาธรรมไม่เห็นมีวิชาธรรมเท่านั้นที่จะมองเข้าไปเห็นมันและทำลายมันได้โดยลำดับจนกระทั่งสิ้นซากไปมีธรรมเท่านั้นเนี่ยการภาวนาก็มันก็มีเครื่องเกี่ยวข้องหลายประการที่จะให้ความสะดวกก็มีให้ความขลุกขลักก้าวไม่ออกก็มีจึงต้องใช้หลายสันหลายคมเกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนไม่งั้นก็จะไม่รู้เรื่องรู้ราววัดป่าวันต่างรู้สึกจะอุดมสมบูรณ์ปัจจัยทั้งสี่เราจะว่าอุดมสมบูรณ์นั้นไม่ผิดเราพูดได้เต็มปากเพราะเคยไปมาแล้วนี่ถ้าว่าเราไม่เคยเรามาเจอแต่อย่างนี้สักทีเดียวเราก็ยังไม่กล้าพูดว่ามันสมบูรณ์นี่เราก็เป็นนักท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยแล้วเคยอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านพาปฏิบัติมาแล้วหนึ่งยิ่งพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านอยู่ในป่าในเขาโอ้โหเวลาท่านเล่าให้ฟังแต่มันไปสัมผัสท่านถึงเล่านะไม่ใช่ท่านตั้งใจมาเล่าเฉยๆนะเวลาพูดไปสัมผัสต้องเกิดความสลดสังเวชเราไปบางแห่งฉันอาหารที่เป็นเดือนนะฉันเข้าเปล่ามันทันวะก็เขาเข้าใจว่าพระกรรมฐานนี่ฉันแต่ถั่วแต่งาไม่ฉันไม่ฉันปลาไม่ฉันเขาไม่มีถั่วมีงาเขาก็เราจะเข้าเปล่าให้ฉันนั่นแล้ว
แล้วก็ฉันนั่นก่อนเราหาอย่างนั้นฉันว่าเนี่ยภาวนาดีตัวเบามันจะกินได้มากอะไรมีแต่ข้าวเปล่าเห็นว่าภาวนาตัวเบาเห็นว่านั่นบางทีไปเข้าไปเดินจากบ้านนี้ไปบ้านนั้นไปหมู่บ้านนั้นแต่ก่อนบ้านไม่ได้เป็นอย่างนี้เดินตั้งวันมันก็ไม่เจอหมู่บ้านว่างหลงทางโขงช้างโอ้ยนอนอยู่จมอยู่ในป่าว่ะบางทีไม่ได้กินข้าวก็มีแล้วก็เคยอดอยู่แล้วปุ๊กยี่ตุวิจารณ์อะไรเนี่ยฟังสิเราไปหาภาวนาเลยนะเราไปไม่ได้ไปหากังวลกันว่ะความกังวลเรื่องกิเลสเราจะฆ่ากิเลสไปกังวลมันอะไรนี่วะไปอยู่ในป่าในเขาอดอยากอยากทั้งนั้นแหละท่านพูดนี่ทำท่านสิฟังสิท่านพอหนาวท่านจิตใจสง่าผ่าเผยนี่ทำเจริญในที่อดอยากขาดแคลนไม่เจริญในที่สมบูรณ์ภูมิผลอะไรหรือไม่ได้ติดปัจจัยสี่ซึ่งเป็นเครื่องเพียงอาศัยแล้วกลายเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตัวเป็นตัวขึ้นมาทำลายจิตใจเราให้แหลกไปได้ดังนั้นการฝึกฝนอบรมเจ้าของจึงต้องมีการละความลำบากลำบนที่อยู่ที่อาศัยบ้างเนื้อปัจจัยเครื่องอาศัยบ้างด้วยความเพียรบ้างบวกกันเข้าก็ต้องทุกข์เพราะจะหนีจากทุกข์เอาทุกข์แก้ทุกข์แก้ทุกข์อันหนึ่งเป็นทุกข์กิเลสสร้างขึ้นมาทุกข์อันหนึ่งเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาเพราะธรรมเพราะการบำเพ็ญธรรมฝ่ายนี้ได้เป็นผลดีฝ่ายนี้เป็นทางให้ประเสริฐเป็นทางให้หลุดพ้นยอมรับทุกข์ทางนี้มากกว่าจะยอมรับทุกข์ทางนั้นอย่างนั้นที่ผู้ปฏิบัติต้องคิดแยกคิดแยกหลายสันหลายขบเรียกว่าปัญญาไม่งั้นหาทางออกไม่ได้นะปัญญาเป็นสำคัญยึดแปลงเปลี่ยนแปลงร้ายตลบทบทวนเนี่ยไปยิงลอยล้อเข้าไปลอยล้อเข้าไปทุกวันต้องกรรมฐานเลยเป็นตาเน่าไปขายในตลาดลาดเลในเมืองใหญ่เมืองหลวงเข้าไปนะต้องของกิเลสถ้ามันมีอยู่ในจิตแล้วมันลืมตัวง่ายๆคนมานับหน้าถือตาเขาโลภๆใสเลยลืมตัวซึ่งกินเหนียวติดหัวว่าตัวมีหงอนไปแล้วน่ะนี่มันตายผู้เห็นธรรมเป็นของแปลกประหลาดอัศจรรย์ภายในจิตใจแล้วท่านไม่หลงท่านไม่ตื่นมีแต่หาตัววิธีการหลบหลีกปิดตัวเท่านั้นจนกระทั่งผ่านพ้นไปได้แล้วนั้นก็ยิ่งรอบคอบควรจะสงเคราะห์ใครมากน้อยเพียงไรท่านก็รู้ประมาณของท่านเองท่านไม่หลงท่านไม่ตื่นผู้ฉะนั้นแล้วท่านเป็นผู้แน่นอน 100% ในการปฏิบัติต่อชุมชนประชาชนหนักเบามากน้อยอย่างไรท่านรู้นั่นเองท่านไม่ถือใครเป็นประมาทท่านถือธรรมเป็นประมาทเหมาะสมเพียงไรกำลังบางช้างท่านเหมาะสมเพียงไรท่านก็รู้ท่านเองเพราะท่านไม่ถือโลกามิตรมาเป็นเจ้าอำนาจบังคับจิตใจท่านท่านไม่มีโลกามิตรติดหัวใจท่านมีแต่ความเมตตาสงสารที่จะสงเคราะห์สงหาได้มากน้อยอย่างไรท่านก็ทำไปความพอประมาณพอประมาณท่านมีอยู่ประจำใจของท่านท่านไม่ลืมตัวไม่ลืมธรรมจะไปลืมตัวอะไรคนลืมธรรมก็ลืมตัวเท่านั้นในสติกำลังมองอย่างน้อยให้สงบหาอุบายสังเกตดูเจ้าของให้ดีนะสิ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าของมีอะไรบ้างทำให้คืออาจเหนื่อยนายทำให้ราช้าทำให้ไม่สะดวกสบายในกิจกรรมงานมีอะไรบ้างถึงจะทุกข์ก็ทนเอาเมื่อเจ้าของรู้เจ้าของว่าสะดวกในแง่ใดทุกข์ก็ต้องยอมทนเอาบ้างเป็นธรรมดาไม่งั้นมันไปไม่ได้เพราะกิเลสมันรอบด้านในหัวใจเรา
ขยับออกช่องไหนส่วนมากมีแต่กิเลสทั้งนั้นเมื่อสติปัญญายังไม่ทันมีแต่กิเลสแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นกิเลสสิพอเมื่อสติปัญญาทันมันถึงจะรู้และรู้นะเย็บมาตรงไหนมันรู้ฟันกันแหลกฟันกันแหลกไปเลยเมื่อถึงขั้นมันรู้แล้วปิดไม่อยู่จริงๆอ่ะมันจะออกมาแง่ไหนมันรู้กันทันทีทันทีทันทีฟาดกันฟันกันแหลกแหลกแหลกจนกระทั่งมันหมอบอย่างว่านี่หมอบแล้วยังไม่แล้วยังต้องพุ้ยเขี่ยหายไม่หยุดไม่ถอยนี่มันหมอบก็กลัวมันหมอบหลบฉากนั่นแหละอย่าเข้าใจมันกลัวเราเลยมันหมอบหลบฉากฉากที่เหลือเป็นงั้นฉากธรรมะเป็นยังไงก็ตามกันจนเจอกันฟาดกันเรื่อยหลายครั้งหลายหนสุดท้ายเจอปู่ย่าตายายนี่สิอวิชชาปัญญาสร้างข้าวลาเอาแหลกเจ้าโคตรมันหมดแล้วมันก็เท่านั้นแหละทีนี้เอาให้หมดเจ้าโคตรทั้งโคตรยังมีอยู่มันแตกลูกแตกหลานไปเลยเพราะมีโคตรนี่วะมีโคตรมีแส้เอามันแหลกทั้งโคตรทั้งแส้แล้วหมดปัญหาสบายแสนสบายนี่สนุกดูกิเลสทีมันไม่มีสมมติมันไม่มีในหัวใจเรามันก็มีในสัตว์ในบุคคลไปไหนมันก็เห็นหมดเกลื่อนนั่นมันแสดงกิริยาท่าทางอะไรหลังๆปิดไม่อยู่เห็นหมดรู้หมดนอกจากจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นนะอันนี้ก่อนความสงสารก็เป็นขึ้นมาพร้อมกันคนหนึ่งไม่รู้คนหนึ่งรู้นอนอยู่ในถ้ำเสือคำรามหึ่งว่าเพราะว่าคนร้องเพลงให้ฟังพวกเราพวกไปนอนอยู่ในถ้ำเสือคำรามมันจะกืนหมดทั้งตัวยังอ๋อเพลงนี้ไพเราะเพราะพิ้งมากนะเพลงนี้มาจากไหนนาหว่าเพลงไงเสือมันกำลังหั่นหอมหั่นกระเทียมอยู่แล้วกระหึ่มกระหึ่มยังเข้าใจว่าเขาร้องเพลงให้ฟังกิเลสมันกล่อมคนกล่อมอย่างนั้นอะไรตึงเรื่องท่านพญาจะมีอะไรจะพูดให้ผมเพื่อนฟังไหมตอนที่ผมพูดนี่มีบ้างเปล่ามีก็พูดนะลืมไปแล้วว่าอะไรไม่จะไปทันทีนี่ก็ดีมีอะไรก็พูด